ณเคยเป็นไหมคะสิ่งที่สมองคิดกับสิ่งที่หัวใจคุณปรารถนามันสวนทางกันวันนี้ครุ้งจะบอกคุณว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสมองคุณกำลังคิดเป็นตรรกะเป็นเหตุเป็นผลคำนวณผลได้ผลเสียกับวันนี้สิ่งที่หัวใจคุณเพียกเรียกร้องต้องการให้คุณทำบางสิ่งบางอย่างใจคุณปรารถนาบางสิ่งบางอย่างซึ่งสมองและหัวใจคุณมันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงครุ้งจะบอกคุณว่าให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะและให้เลือกที่จะทำตามหัวใจคุณค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำงานร่วมกับจักรวาลพูดง่ายๆค่ะคุณกับจักรวาลเป็นโคครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างร่วมกันค่ะจักรวาลไม่ได้ฟังความคิดคุณนะคะเขาฟังเสียงที่แท้จริงในใจของคุณค่ะหลายครั้งที่เราเดินหน้าใช้ชีวิตแล้วพบว่าเราเจอจุดสะดุดตลอดเวลาครูจะบอกใบ้ให้คุณนะคะคุณกำลังโดนจักรวาลต้อนคุณให้จนมุมค่ะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันเป็นความคิดของคุณแต่ไม่ใช่มาจากใจของคุณค่ะอะไรก็ตามที่มาอยู่ในใจของคุณทำให้คุณเกิดความปรารถนาเป็นเสียงเพียกเสียงเรียกร้องที่ออกมาจากหัวใจของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณกับจักรวาลกำลังสื่อสารกันอยู่ค่ะเคยเป็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วได้เงินได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีแต่ในใจของเราอะไม่ถูกเติมเต็มสักทีนั่นเพราะเราทำตามที่โลกอยากให้ทำแต่ไม่ได้ทำเพราะหัวใจเราปรารถนาที่จะทำลองคิดให้ดีนะคะคลิปนี้มันอาจจะลึกซึ้งแต่ครูรุ้งเชื่อว่าถ้าคุณทุกคนได้ฟังแล้วคุณจะเข้าใจและฟังไปพร้อมๆกับฟังเสียงข้างในใจตัวเองเราเกิดมามีชีวิตเพียงแค่ชีวิตเดียวค่ะเพราะฉะนั้นจงทำสิ่งที่หัวใจปรารถนาเรียกร้องต้องการแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเติมเต็มชีวิตของคุณค่ะและใครบางคนที่กำลังค้นหาว่าอะไรเนาะคืองานแห่งชีวิตคือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของหนึ่งชีวิตที่คุณเกิดมาลองเลิกฟังสมองคุณสิคะแต่ลองถามหาเอาจากหัวใจของคุณคุณจะได้ยินคำตอบค่ะและคำตอบนั้นมันรอคุณอยู่แล้วพร้อมที่จะให้คุณกับหัวใจของคุณรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วสร้างร่วมกับจักรวาลจำไว้นะคะจักรวาลทำงานกับสิ่งที่เป็นเสียงเครียดหรือเสียงที่ปรารถนาในใจของคุณไม่ใช่ความคิดค่ะเพราะความคิดของคุณบางทีก็มีอิทธิพลมาจากความคิดของคนอื่นเอามาใส่คุณอีกทีหนึ่งฟังนี้นะคะฟังเสียงจากหัวใจของคุณแล้วคุณจะค้นพบความสุขที่แท้จริงแล้วคุณจะค้นเจอตัวตนที่แท้จริงของคุณด้วยรักและปรารถนาดีค่ะสวัสดีค่ะ